คะคุณผู้ชมไปดูปฏิบัติการช่วยเหลือชาวบ้านที่ตกเขาที่จังหวัดน่านกันต่อค่ะเมื่อวานนี้นะคะต้องเล่าให้ฟังก่อนว่ามีชาวบ้านเนี่ยตกเขาที่เขาบ้านราชรัฐพัฒนาจังหวัดน่านเขาตกไปเมื่อวานนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็ใช้เวลากว่า10ชั่วโมงเลยก็สามารถช่วยเหลือขึ้นมาได้แล้วก็พาคนเจ็บเนี่ยขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปที่โรงพยาบาลด้วยความปลอดภัยค่ะทางด้านของเจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านราชรัฐพัฒนาแม่ชนานตำบลโพงอำเภอสันติสุขจังหวัดน่านจำนวน11นายนะคะเดินเท้าขึ้นไปเลยค่ะไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บที่พลัดตกเขาเขาไม่สามารถขยับตัวได้เลยนะคะคุณผู้ชมลองดูเส้นทางขึ้นเขาสิคะเนี่ยค่ะพี่หมูค่อนข้างที่จะลาดชันนะคะตั้งแต่เมื่อวานช่วงค่ำค่ะก็ขึ้นไปเลยบริเวณบ้านราชรัฐพัฒนาเป็นพื้นที่ภูเขาสูงชันแล้วก็สลับซับซ้อนด้วยใช้เวลาเดินทางไปถึงตรงนั้นเนี่ยกว่า10ชั่วโมงจนไปถึงตัวผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ต้องเดินเท้าต่อไปอีก2กิโลเพื่อไปถึงจุดที่ประสานมีการนำเฮลิคอปเตอร์เนี่ยมารับผู้บาดเจ็บตรงนั้นเป็นลานโล่งนะคะเฮลิคอปเตอร์เนี่ยมาจากจังหวัดเชียงรายค่ะที่เขามาปฏิบัติหน้าที่ดับไฟป่าก็เอามาช่วยเหลือคนก่อนเลยพาผู้บาดเจ็บเนี่ยส่งไปที่โรงพยาบาลน่านเบื้องต้นมีการตรวจเช็คร่างกายนะคะก็ผู้บาดเจ็บเขากระดูกซี่โครงหักทะลุออกมานอกร่างกายแล้วก็มีสภาพอ่อนเพลียแม้แต่ต้องบอกว่างานนี้ชื่นชมเจ้าหน้าที่นะคะเดินเท้าขึ้นไปกว่า10ชั่วโมงช่วยเหลือ1คนที่ตกเขาแต่ว่าเขายังมีชีวิตรอดเพราะฉะนั้นเราต้องขึ้นไปช่วยเขาเจ้าหน้าที่ก็ไปกัน11คนไปช่วยเหลือจนตอนนี้ก็รักษาตัวได้รับความปลอดภัยแล้วนะคะ